ดินทำนำใจข้างไรทุกแผ่นดินทองทากายสุขไม่ทุกเห็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อให้เกิดผลพัฒนาที่ถาวรขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญสุขขอสวัสดีเพื่อนๆสาธุชนเพื่อนๆสาธรรมิกทุกๆท่านขอสวัสดีครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2558ซึ่งตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน8 2หนในวันนี้เป็นวันพิเศษซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชินีนาถหรือวันหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวันแม่แห่งชาติในวันนี้กระผมนายธีรพันธ์นงสกุลอาสาสมัครผู้สืบสายวัฒนธรรมล้านนาพระพุทธศาสนาบุคลากรประจำสำนักงานเจ้าคณะตำบลสาราวัดสาระหม้อตำบลท่าผาอำเภอก่อขาจังหวัดลำปางในวันนี้จะมาบรรยายธรรมศึกษาออนไลน์ในเรื่องอย่ามองข้ามเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชินีนาถและขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาเรื่องของธรรมศึกษาออนไลน์ในเรื่องของอย่ามองข้ามนี้ก่อนอื่นเราต้องมาตั้งจิตอธิษฐานน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่ไปให้ไพศาลแด่ทุกๆท่านเรามาตั้งนะโม3จบกันเลยนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้ากระผมนายธีรพันธ์นงสกุลอาสาสมัครผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนาพระพุทธศาสนาบุคลากรประจำสำนักงานเจ้าคณะตำบลสาราวัดสาระหม้อในวันนี้จะบรรยายธรรมศึกษาออนไลน์ในเรื่องที่มีหัวข้อชื่อว่าอย่ามองข้ามคนเราเวลาถ้าถามว่าคนเราเนี่ยอยากมีความสุขนั้นนะก่อนที่เราจะมีความสุขเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าสุขอะไรความสุขมันเป็นยังไงถ้าถามหลายคนทั่วไปว่าความสุขคืออะไรความสุขก็คือหลายคนอาจจะตอบว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่ได้มาโดยเสน่หาหรือว่าความสุขที่ได้มาจากการที่ว่าได้ทำสิ่งหนึ่งแล้วภาคภูมิใจในชีวิตก็จะมีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้คนเกิดความสุขแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย เวลาคนเราที่อยากจะมีความสุขเนี่ยเรามักจะมองการเพียงแค่ว่าสุขอะไรเอามันเข้ามาแต่กลับไม่ได้มองว่าทุกอะไรเรื่องอะไรทุกใจเพราะอะไรทำไมต้องเป็นทุกข์แล้วเราจะเอามันออกไปยังไงอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าคิดมากกว่าถามว่าทุกวันนี้ถ้าเราถามว่าความสุขมันมีอยู่ทุกที่ความสุขมีอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่ถ้าความสุขนั้นเราเอาเข้ามามันก็เหมือนกับการอบรับตัวเองแต่ความสุขนั้นอ่ะบางทีอาจจะมีความสุขอยู่บนความทุกข์หรือว่าความสุขของตัวเองอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นณวันนี้ก่อนที่เราจะมีความสุขเนี่ยเราต้องถามใจตัวเองเราก่อนว่าเรามีความทุกข์ไหมถ้าเราทุกข์แล้วเราออกมันออกหรือยังหรือว่ายังไม่ออกนี่คือทำให้เราต้องคิดว่าสุขกับทุกข์สุขทุกข์มันเป็นของคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์ก็ต้องมีสุขเราจะทำอย่างไรให้เรามีสุขอย่างเดียวแล้วเราตัดความทุกข์ออกไปในปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยเมื่อมีอะไรเข้ามาชีวิตในเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องการหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาการท่องเที่ยวการเดินทางสิ่งต่างๆมากมายเหล่านี้สิ่งแรกที่ทุกคนจะมองหามักจะมีจุดหมายหรือเป้าหมายที่ไปทางเดียวกัน
นั่นคืออะไรจุดหมายที่คนทุกคนจะไปทางเดียวกันหรือประเด็นเรื่องเดียวกันนั่นก็คือความสุขในปัจจุบันเนี้ยหรือว่าในชีวิตเราเนี่ยไม่มีใครที่จะมองหาว่าหาความทุกข์หรอกไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยทุกเรื่องนี้ดีนะเอาทุกเรื่องมาใส่ตัวเฮ้ยสุขทุกเรื่องนี้ดีนะทุกเรื่องนี้สวยนะเอาเข้ามาใส่ตัวก็คงไม่มีในสังคมปัจจุบันเนี้ยคนส่วนใหญ่เกือบ 90% เราจะเห็นว่ามักจะมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแข่งกันเป็นใหญ่มีการโอ้อวดกันจนบางครั้งเนี่ยก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คนทั่วไปหรือคนอีกหลายๆคนหรือคนอีกที่อยู่ในที่แห่งเนี้ยณจุดนั้นมักจะมองว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยที่มีการซื้อตำแหน่งกันมีการที่ว่าให้สินบนบ้างมีการแข่งกันเป็นใหญ่มีการโอ้อวดกันว่าฉันนี่เก่งนะผมนี่เก่งนะผมนี่มีความสามารถนะมันเป็นความสุขที่แท้จริงเพื่อนๆสาธุชนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มักจะลืมมองข้ามออกไปว่ามันมีความทุกข์อยู่ในตัวก็จะมีคำถามต่อมาถามกว่าก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้ผมมีความสุขทำให้ชีวิตผมราบรื่นไปได้โดยดีมันมีความทุกข์ตรงไหนฉันไม่เห็นผมไม่เห็นหนูไม่เห็นพี่ไม่เห็นน้องไม่เห็นไม่เห็นมันมีความทุกข์ตรงไหนตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันสิ่งที่เราหาว่าเป็นความสุขเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคิดว่ามันมีความสุขแต่พอได้มาแล้วปุ๊บก็มานั่งละเหยลอยชายมานั่งเท้าคางศอกมานั่งกุ้มใจว่าแล้วเราจะเอามาทำไมหาแทบตายสุดท้ายมาเป็นอย่างนี้หรอสุดท้ายมาเป็นแบบนั้นหรอผลสุดท้ายแล้วเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆสาธุชนก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่วางอยู่นะเมื่อเราได้ก้อนหินที่สวยงามมาแล้วปุ๊บเรามองว่าก้อนหินตัวนี้เป็นก้อนที่สวยงามแต่พอเราได้มาปุ๊บก็มานั่งเป็นทุกข์อีกไม่รู้ว่ากูจะมาทำไมไม่รู้ว่าฉันจะมาทำไมไม่รู้ว่าหนูจะมาทำไมไม่รู้ว่าผมจะมาทำไมก็ทำให้คนเราเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละคนเราเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราบอกว่าความสุขที่แท้จริงอ่ะบางทีก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันก็อยู่ที่ใจเราอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละมนุษย์เราเนี่ยย่อมต้องการสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรล่ะสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดก็คือปัจจัย4ปัจจัย4เหล่านี้ถ้ามนุษย์ไม่ต้องการมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นแล้วปัจจัย4เนี่ยมันมีสิ่งสำคัญอะไรบ้างล่ะอย่างแรกคืออาหาร2ที่อยู่อาศัย3เครื่องนุ่งห่ม4ยารักษาโรคเป็นต้นแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อคนเรามีปัจจัย4อยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าในทางโลกเขาเรียกว่าความไม่ยุติธรรมเสียเปรียบได้เปรียบถูกเปรียบเอาเปรียบได้เปรียบอะไรตรงเนี้ยมันก็จะมีความไม่สมดุลอยู่ในตัวมนุษย์และมักจะเกิดความไม่พอดีอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงล่ะอาหารเช่นว่าวันเนี้ยมีอาหารมีข้าวผัดจานละ20 บาทมาวางอยู่ตรงหน้านี้แต่อีกคนนึงบอกว่าฉันไม่พอใจฉันอยากจะกินอาหารมื้อละ350อย่างเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดที่ว่าความไม่สมดุลกันบางทีอาหารจาน20บาทก็ทำให้คนมีความสุขรับประทานแล้วมีความสุขแต่บางคนอาหารจาน20บาทก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นสองที่อยู่อาศัยแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนไม่ได้ต้องการที่อยู่อาศัยแบบนอนข้างทางหรือเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ตามกองขยะก็คงไม่มีใครต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็ก
เราก็อยู่กันคนเดียวแต่ฉันไม่พอใจฉันอยากจะได้บ้านหลังราคา10ล้านมีที่ดินสัก10ไร่แต่ไม่ได้ดูกำลังทรัพย์ของตัวเองว่าตัวเองมีกำลังที่จะซื้อไหมตัวเองมีกำลังที่จะเอาได้ไหมเมื่อสังคมมีการแข่งขันกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนนี้มีบ้านหลัง10ล้านฉันต้องมีบ้าน15ล้านเมื่อเราแข่งกันเป็นใหญ่โอ้อวดกันแข่งขันมีรถแข่งกันมีนั่นมีนี่ได้เคลือบเจ้าศอกอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าได้เคลือบเจ้าศอกเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขเราคิดว่าเอ้ยฉันต้องมีความสุขมากกว่าคุณฉันต้องมีความสุขมากกว่าเธอแต่หารู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันทำให้เรากลับกลายต้องมาเป็นทุกข์เหมือนอย่างเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็คือความไม่พอดีในที่ที่อยู่อาศัย 3. เครื่องนุ่งห่มมนุษย์เราเนี่ยทุกคนต้องมีเครื่องนุ่งห่มตกใส่สวมใส่ปกปิดร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้ดูแล้วมันอุจจาระบางทีเครื่องนุ่งห่มมาใส่เนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่นว่าเรามีเสื้อผ้าตัวเนี้ยเป็นเสื้อผ้าที่ยังดูดียังเสื้อผ้าดูใหม่แต่พอเราไปเห็นอีกคนนึงใส่เสื้อผ้าเสื้อตัวละ 3,500 กางเกงตัวละ 6,500 รองเท้าคู่ละ 13,000 อย่างเนี้ยเราก็จะเกิดกิเลสในใจว่าไม่ได้ละฉันต้องได้แต่งเสื้อผ้าดีกว่าเธอเราก็จะไปหาเครื่องนุ่งห่มมาใส่ที่ราคาสูงกว่านั้นโดยที่ว่าฉันนี่ต้องแต่งตัวฉันมีรสนิยมสูงกว่าเธอนะเธอจะมาสูงกว่าฉันไม่ได้อย่างเนี้ยอันนี้ก็คือความไม่สมดุลในเรื่องเครื่องนุ่งห่มมาใส่ส่วนยารักษาโรคยารักษาโรคนี่ก็เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตเหมือนกันและปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของยารักษาโรคก็คือก็จะแบ่งตามชั้นวรรณะไปสำหรับคนธรรมดาสามัญชนก็จะมียาอีกประเภทหนึ่งคนมีระดับหนึ่งก็จะเป็นยาอีกรุ่นหนึ่งอย่างนี้มันก็จะมีการแบ่งความไม่สมดุลในทางวัฒนธรรมแต่จุดหมายเดียวกันก็คือมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการปัจจัย4อาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนี่คือปัจจัย4ทั้งนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามักจะหาความสุขแทบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่หาความสุขมาได้ใส่ตัวฉันจะหาความสุขใส่ละฉันจะทำอย่างนั้นละนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการแค่ใจเราคิดอยากมีความสุขตรงเนี้ยมันก็เป็นความสุขแล้วแค่คิดยังไงล่ะฉันพอใจในสิ่งที่ตัวมีผมเป็นอย่างเนี้ยผมเป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงผมเป็นเพศที่3หนูเป็นเพศที่3หนูเป็นเพศที่4หนูเป็นเพศที่2ที่3ที่4รวมกันผมพอใจในสิ่งนี้หนูพอใจในสิ่งนี้อย่างเนี้ยมันก็คือถ้าใจเราคิดเราก็เป็นความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นมันต้องมาจากสิ่งไหนล่ะความสุขที่แท้จริงนั้นอ่ะมันต้องออกมาจากใจเราไม่ใช่ออกมาจากการกระทำการกระทำในที่นี้หมายถึงว่าฉันไปคดโกงมาฉันได้สิ่งนี้ฉันมีความสุขแต่สุดท้ายก็ต้องมาเป็นทุกข์เอ๊ะเราไปโกงเขามาทำไมทำไมเราต้องไปโกงเขาเอ๊ะเราได้มาแล้วเรามาทำอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะมีประโยชน์ได้ก็ต้องมาจากการปฏิบัติด้วยใจใจเราต้องคิดดีพูดดีทำดีอย่างนี้แหละมันถึงจะมีความสุขที่แท้จริงถ้าเราถามว่าคำว่าอยากมีความสุขทุกคนอยากมีความสุขไหมแน่นอนทุกคนอยากมีความสุขทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีทุกคนไม่อยากเป็นทุกข์หรอกทีนี้เราลองมาดูความหมายไปพร้อมๆกันคำว่าอยากมีความสุขเนี่ยผมจะขอแยกออกไปเป็น2ทางทางโลกกับทางธรรมทางโลกหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าทางวิชาการนะครับถ้าพูดถึงทางโลกในวิชาทางวิชาการวิชาภาษาไทยเขาก็จะบอกว่าคำว่าอยากเนี่ยเป็นอะไรคำว่าอยากนี่ก็เป็นกริยากริยานี่คืออะไรอยากมีนี่เป็นอะไรมีนี่เป็นตัวเชื่อมกิริยาความสุขนี่เป็นอะไรเป็นกรรม
อยากมีความสุขก็จะมีกิริยาและกรรมผลที่ได้รับก็คือความอยากความอยากนี้เป็นอะไรความอยากนี้เป็นความอยากได้เป็นกิริยานี่ก็คืออยากมีความสุขในทางโลกแต่ถ้าเราพูดถึงทางธรรมหรือทางบาลีสันสกฤตเขาบอกว่าคำว่าอยากเนี่ยมันเป็นอะไรคำว่าอยากก็เป็นกิเลสกิเลสนี่มันเกิดขึ้นยังไงกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนั้นกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนี้แต่กิเลสนั้นมันเกิดมาจากใจของเราใจเราอยากอ่ะเราอยากได้อะไรฉันอยากจะว่าคนนี้ฉันอยากจะด่าคนนี้ฉันไม่ชอบคนนี้ฉันไม่พอใจคนนี้นี่คือความอยากฉันอยากจะด่ามันฉันอยากจะตีมันฉันอยากจะตบมันนี่คือความอยากที่เป็นกิเลสคำว่ามีนี่เป็นอะไรมีก็เป็นตัณหาทำให้เราแล้วคิดละผมอยากจะฆ่าคนนี้หนูอยากจะด่าคนนี้หนูอยากจะตบคนนี้ผมอยากจะตีคนนี้นี่คือตัณหาความสุขนี่เป็นอะไรความสุขนี่เป็นนิพพานอย่างนี้แหละอย่างนี้ก็จะเป็นทางโลกและทางธรรมก็ทีนี้ก็รู้ความหมายแล้วใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ความหมายของคำว่าอยากมีความสุขทั้งโลกและธรรมแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรล่ะให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงในส่วนตรงนี้ก็ไม่ยากเพียงแค่ตัดคำว่าอยากออกไปแล้วเหลือคำว่ามีความสุขยังไงล่ะอยากมีความสุขเราตัดคำว่าอยากออกไปตัดคำว่าอยากออกไปทีนี้ก็เหลืออะไรเหลือมีความสุขแค่นี้แหละก็มีความสุขแล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นแล้วคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรมากมายอยากมีความสุขความสุขนี้ต้องมาจากไหนความสุขต้องมาจากใจก่อนใจนั้นใจเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนไม่ใช่เป็นผู้รับให้ตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็ให้คนอื่นแบ่งปันให้คนอื่นมีความสุขต่อกันไปอย่างนี้เป็นต้นก่อนที่เราจะไปถึงความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะเราก็จะต้องมองความเราก็จะต้องเอาความทุกข์ออกไปจากใจเราให้ได้เหมือนกันถ้าเรามีความสุขแต่กลับมามีความทุกข์ในภายหลังหรือกับความทุกข์ในเวลาต่อมาอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่ามีความสุขฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากมีความสุขเราก็จงเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจเราความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งรอบข้างเราออกไปจากใจเราได้ก่อนแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงและสิ่งนั้นแหละจะเป็นความสุขที่ถาวรสุขตลอดไปการบรรยายธรรมศึกษาออนไลน์ในวันนี้กับผมนายธีรพันธ์นองสกุลก็ได้แสดงธรรมศึกษาออนไลน์มาพอสมควรแก่เวลาจึงขอฝากพุทธสุภาษิตไว้ว่าอย่ามองข้ามออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยิ่งขอสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุกราบลาพระรัตนตรัยกันเลยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิการบรรยายธรรมศึกษาออนไลน์ในวันนี้ซึ่งบรรยายในเรื่องของอย่ามองข้ามในครั้งต่อไปจะบรรยายธรรมศึกษาออนไลน์เรื่องธรรมะกับธรรมชาติซึ่งจะบรรยายธรรมะในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2558ซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน8ของขอให้ทุกท่านติดตามผลงานของข้าพเจ้ากระผมนายธีรพันธ์นสกุลต่อไปนะครับขอสวัสดีครับสาธุสัทธานังอนุโมทามี